มากินแซลมอนชิ้นโตๆด้วยกันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอราดวาซาบิหน่อยวันนี้ได้มาแบบว่าจากร้านอาหารเลยนะครับทุกคนอยากจะกินครับครึ่งกิโลนะครับทุกคนไปกินเลยหัวใจเท้าแตงกวายุโรปอร่อยมากฟินมากเขาหั่นมาชิ้นแบบหนาพอสมควรเลยนะครับทุกคนอันนี้จิ้มซีฟู้ดของเรานี่เลยน่ากินมากห่อสาหร่ายดีกว่าราดิชครับกินเพลินๆไปด้วยกันนะครับทุกคนแต่วาซาบิซองแบบนี้เขาจะแบบค่อนข้างแบบขึ้นแบบฮึด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 ขึ้นเลยนะครับวาซาบิซีฟู้ดขอกินกับข้าวบ้างครับทุกคนนี่วาซาบิซีฟู้ดข้าวโชยุว่าข้าวหน้าข้าวหน้าแซลมอนเป็นความรู้สึกแบบนึกอยากนี่จิ้มน้ำจุ้มแล้วก็จุ้มน้ำจิ้มแล้วก็โปะข้าวลงไปครับนุ่มละมุนพริกยุโรปไม่ยุโรปแตงกวายุโรปถุงนี้50จากไร่สุวรรณครับอร่อยดีครับไส้เขาจะไม่ได้เยอะนะไส้จะเป็นแบบอย่างเงี้ยก็จะเหมือนพวกแบบแตงกวาที่เขาเอาแบบเอาไว้ดองกินกับพวกสลัดของญี่ปุ่นของฝรั่งครับกินวาซาบิเยอะๆอย่างนี้ไม่ได้กินเอาคอนเทนต์อย่างเดียวนะทุกคนกินเอาชอบนี่แหละครับคือชอบมากมันจะมีความแบบฮึดฮึดขึ้น
ัวชาเท้าดองพี่ว่ามันก็เหมือนฟิลลักษณะเหมือนพวกผักดองต่างๆแหละทุกคนก็จะมีแบบลักษณะแบบเปรี้ยวหวานครับซีฟู้ดกินสลับกันไปครับชอบกินไม่ให้มันจำเจนะทุกคนเนาะอ้ําครับละมุนมากสาหร่ายแซลมอนหมึกกรุบครับอันนี้ชอบกินมากกลิ่นหม่าล่านะครับวาซาบิหน่อยนึงใส่โชยุลงไปนิดนึงมาเลยครับขอเซตคอมโบฮะอร่อยมันจะเป็นแบบแซลมอนวาซาบิหมึกกรุบมีกลิ่นหม่าล่าหอมหอมรสสาหร่ายดีทุกคนหายากมากเลยหมึกกรุบเนี่ยเด็กๆชอบทานเราก็ยังชอบอยู่แต่ว่าเราก็ยังเป็นเด็กอยู่เรียกหมึกกรุบแต่ตัวเขาไม่ใช่หมึกกรุบนะครับเขาเป็นตัวบุกกลิ่นหม่าล่าที่เคยไปกินที่ฮ่องกงที่เป็นแบบออริจินอลอันนั้นกลิ่นหม่าล่าชัดมากทุกคนเนาะมันแบบยังไม่ถูกปรับไม่เข้ากับปากของคนไทยอะครับวาซาบิถามว่าเผ็ดไหมถามว่าซ่าไหมที่สุดเลยนะยิ่งเป็นแบบซองนี่คือยิ่งตัวดีเลยครับแต่มันแบบจุ่มทั้งโชยุทั้งซีฟู้ดไปเลยแซลมอนดีไม่ขาวเลยอยากทดน้ำจิ้มคาราวะครับ